ครับก็สวัสดีกันอีกครั้งเช่นเคยนะครับเจอกันอีกแล้วกับชาแนลฟิสิกส์ไทยบ้านไอตอนที่แล้วเนี่ยเราพาทำโจทย์ถึงข้อ10เนาะทีนี้เราก็จะมาดูข้อ11ต่อเลยครับสปริงอันหนึ่งเมื่อออกแรงกด100นิวตันโจทย์ก็คือเขาให้ F มาใช่ไหมครับจะทำให้สปริงหดสั้นเข้าไป 0.75 เมตรตัวนี้ก็คือ X นะจงหางานเป็นจูลที่ทำให้ที่ทำเมื่อดึงสปริงให้ยืดออก 0.3 เมตรอันนี้ก็คือ X เหมือนกันแต่ทีนี้เนี่ยเขาต้องการหางานใช่ไหมครับงานในที่นี้ก็คือพลังงานสักยืดหยุ่นนั่นเอง EP ยืดหยุ่น EP ยืดหยุ่นมีสูตรว่า1ส่วน2 k x กำลัง2ตอนนี้เราขาดอะไรไปเราขาด k ใช่ไหมเรารู้แล้วว่าถ้าเราดึงออก 0.3 เมตรเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะก็คือมันจะเกิดพลังงานสักยืดหยุ่นนั่นเองนะครับแต่ว่าสิ่งที่ขาดหายไปก็คือค่า k นะทีนี้เราก็จะมาหาค่า k กันก่อนนะจาก f เท่ากับ k x ตอนที่เราดึงด้วยแรง100นิวตันเนี่ยมันทำให้สปริงยืดออกเท่าไหร่ครับ 0.75 ใช่ไหมไม่ใช่ยืดออกสิเวลาเรากดด้วยแรง100นิวตันมันจะทำให้สปริงหดเข้าไป 0.75 เมตรจากจุดสมดุลใช่ไหมทีนี้เราก็แทนค่าลงไปเราก็หาค่า k ออกมาจะได้ k เท่ากับ100ส่วนด้วย0.75นะครับทีนี้ถ้าเราจะทำให้ง่ายเราเปลี่ยนจากทศนิยมให้เป็นจำนวนเต็มครับก็จะได้ว่า k เท่ากับ100ส่วนด้วย75คูณ10ยกกำลังลบ2ตัดทอนกันออกมาตัวนี้ก็จะเป็น4ส่วน3คูณ10ยกกำลัง2เนาะว่า10ยกกำลังลบ2ย้ายขึ้นไปก็จะเป็น10ยกกำลัง2นะครับทีนี้เราได้ค่า k ออกมาละก็คือเท่ากับ4ส่วน3คูณ10ยกกำลัง2ก็เอาค่า k มาแทนในสมการ ep เท่ากับ1ส่วน2 kx กำลัง2นะครับก็จะได้เป็น ep เท่ากับ1ส่วน2ค่า k ของเราเท่าไหร่ครับนี่ไงเอามาละคูณกับ4ส่วน3คูณ10ยกกำลัง2คูณกับ0.3ยกกำลัง2ก็ x ณขณะนั้นก็คือ0.3ใช่ไหมครับทีนี้ก็คูณกันออกมาครับ2ตัดกับ4เหลือ2ทีนี้ก็เหลือ2คูณ10ยกกำลัง2ส่วน3 0.3 ยกกำลัง2ก็กลายเป็น 0.09 3ตัดกับ 0.09 เหลือ 0.03 ใช่ไหมครับ 0.03 คูณ10ยกกำลัง2ก็กลายเป็น3ทีนี้2คูณกับ3ก็จะได้เท่ากับ6จูลโอเคไหมครับก็จบไปแล้วสำหรับข้อนี้นะครับครับต่อไปเรามาดูข้อ12นะครับแท่งวัตถุมวล4กิโลกรัมถลายลงตามส่วนโค้งของวงกลมรัศมีความโค้ง 2.5 เมตรตามรูปเมื่อถึงส่วนล่างสุดของส่วนโค้งแท่งวัตถุมีความเร็ว4เมตรต่อวินาทีจงหางานในการถลายลงมาตามรางของแท่งวัตถุเนื่องจากความฝืดทีนี้ครับเราก็พิจารณาในแต่ละตำแหน่งของวัตถุเช่นเดิมนะครับพื้นมีความฝืดเนาะพื้นมีความฝืดเพราะฉะนั้นตรงที่ขนาดที่วัตถุเลื่อนลงมาเนี่ยมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงจากพลังงานอะไรครับจากพลังงานสักน้ำถ่วงไปเป็นงานของแรงเสียดทานแต่ว่า
มันยังเหลือพลังงานอยู่นะมันยังเหลือพลังงานอยู่ก็คือมันยังมีพลังงานจนอยู่นะฮะตรงนี้แต่มีพลังงานศักดิ์ไหมไม่มีนะฮะไม่มีพลังงานศักดิ์เพราะฉะนั้นตำแหน่งที่หนึ่งเนี่ยก็จะมี E P นะตำแหน่งที่หนึ่งในตำแหน่งที่สองก็จะมี E K แล้วก็มีงานของแรงเสียดทานเพิ่มเข้ามาด้วยนะทีนี้เราก็มาตั้งสมการกันครับจากกฎการอนุรักษ์พลังงานอันนี้ผมไม่เขียนเนาะจากกฎผมเขียนจากกฎแล้วก็จุดๆๆแล้วกัน A 1เท่ากับ E 2บวก W F เพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นงานคงแรงเสียดทานด้วยนะฮะ E 1มีพลังงานศักก็คือEP ใช่ไหมครับ EP E 2มีพลังงานจนก็คือ EK บวก WF EP วัตถุอยู่สูงเท่าไหร่ครับดางโค้งและสมี 2.5 เมตรในที่นี้ถ้าโจทย์เขาไม่บอกเขาไม่วาดรูปมาเนี่ยเราก็สามารถวาดเองได้นะและสมีก็คือความสูงของรางโค้งนั่นเองเนี่ยถ้ามันอยู่ตำแหน่งนี้ก็คือมันอยู่สูงจากตำแหน่งอ้างอิงจากจุดอ้างอิงเนี่ย 2.5 เมตรนั่นเองนะครับ m g h h ก็จะเท่ากับ 2.5 เมตรนะครับ e k e k ก็คือ1ส่วน2 m v กำลัง2 v ก็นี่ครับ4เมตรต่อวินาทีบวกกับ w f w f ก็คือF กับ S เขาถามหางานในการถ่ายแรงลงมาใช่ไหมครับก็คือเขาถามหาทั้งหมดเลยใช่ไหมเขาไม่ได้ถามหาแค่ F หรือ F เพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องเขียน FS ก็ได้เราเขียนแค่ WF ก็ได้นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่โจทย์เขาต้องการทราบ F เราก็สามารถหา F ได้นะโดยต้องหา S ออกมาก่อนนะ S ก็คือระยะทางตามแนวโค้งซึ่งมันสามารถหาได้นะจากสูตรของเส้นรอบวงทีนี้เราดูครับ m ก็คือ4 g ก็คือ10ใช่ไหมครับ h คือเท่าไหร่เราบอกไปแล้ว 2.5 เท่ากับ1ส่วน2M ก็คือ4 V ก็คือ4เหมือนเดิมยกกำลัง2บวกกับ WF คูณกันออกมาสิครับทีนี้4คูณ 2.5 ก็เป็น10 10 10ก็เป็น100นะครับอันนี้ผมจะเลือกเอาตัวที่มันคูณง่ายนะ2ตัดกับ4เหลือ2สี่ยกกำลังสองเป็น16นะฮะ16บวก W F 16 2เป็น32ใช่ไหมครับเท่ากับ100ทีนี้ก็ย้ายฝั่งมาลบนะเพราะนั้น W F ก็จะได้เท่ากับ100ลบ32เท่ากับ68จูลนั่นเองนะครับมีอย่างเดียวใช่ไหมล่ะทีนี้ดูข้อ13ต่อไงแล้วกันคิดว่าพื้นที่น่าจะพอนะพื้นที่น่าจะพอก้อนหินก้อนหนึ่งมวล20กิโลกรัมถลายลงตามเนินดังรูปเป็นเนินที่เห็นค่อนข้างแปลกเลยทีเดียวนะถ้าก้อนหินมีอัตราเร็ว1เมตรต่อวินาทีที่จุด A และ4เมตรต่อวินาทีที่จุด B จงหางานของแรงเสียดทานนะหางานของแรงเสียดทานแล้วหา WF อีกแล้ว
จงหางานของเลนส์สีทางที่กระทำต่อก้อนหินในช่วงการเคลื่อนที่จาก A ไป B นี่โจทย์เขายังประณีเราอยู่นะครับเขาให้หาแค่งานของแรงเสียดทานเขาไม่ได้หาแรงเสียดทานถ้าหาแรงเสียดทานเราต้องหาระยะตรงนี้ซึ่งดูจากลักษณะนี้ลักษณะแล้วเนี่ยการจะหาระยะทางของเส้นแบบนี้มันค่อนข้างยากนะฮะถ้าเป็นรูปนี้เราพอหาได้นะอ่ะเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเรามาดูดีกว่าก็จากกฎการอนุรักษ์พลังงานเหมือนเดิมนะจากกฎการอนุรักษ์พลังงาน E 1เท่ากับ E 2บวก W F E 1ตอนแรกเนี่ยมันมีความมันมีพลังงานอะไรบ้างตอนที่มันอยู่ที่ A มันมีความสูงถูกไหมเมื่อมีความสูงมันก็ต้องมี E P ใช่ไหมครับมีอะไรอีกมีความเร็วไหมนี่ไงเพราะฉะนั้นถ้ามีความเร็วมันก็ต้องมี EK ด้วยใช่ไหมครับมี EK ด้วยทีนี้ตำแหน่งที่2ครับตำแหน่งที่2ก็คือตำแหน่ง B ถูกไหมตำแหน่ง2นี่ตำแหน่งที่2เนี่ยมันมีพลังงานอะไรบ้างมันมีแค่พลังงานจนอย่างเดียวใช่ไหมครับมันมีแค่ EK ไม่มี EP เลยเพราะว่ามันลงมาถึงจุดอ้างอิงแล้วมันลงมาต่ำที่สุดครับแต่ว่าในจุดนี้มันเกิดการอะไรล่ะเปลี่ยนแปลงเป็นพลังงานไปเป็นงานของแรงเสียดทานนะพลังงานของแรงเสียดทานตัวนี้ก็จะเท่ากับ Fs แต่ว่าเราไม่ได้หา Fs นะเราหา Wf ทีนี้เราก็แก้สมการครับ Ep เท่ากับ mgS A บวกกับ E K ก็คือ1ส่วน2 M V กำลัง2ทีนี้ B เป็น V A นะครับเท่ากับ1ส่วน2 M V B ยกกำลัง2บวกกับ W F อันนี้สมการอาจจะยาวนิดนึงแต่ว่าในส่วนของการคำนวณเรื่องนี้มันไม่ยากนะครับมันจะยากตรงเราจะตั้งสมการแต่ว่าถ้าเรามองภาพเข้าใจนะเข้าใจบริบทของมันก็จะไม่ยากนะ M มวลเขาให้มา20ใช่ไหมครับ G คือ10 H คือ4บวกกับ1ส่วน2คูณ20คูณ1ยกกำลัง2เท่ากับ1ส่วน2คูณ20คูณกับ4ยกกำลัง2บวกกับ WF ทีนี้ก็คูณกันออกมาครับ20คูณ10เป็น200 200คูณ4เป็น800นะ800บวกกับ20 F บวกกับ10 4เพราะว่า2ตัดกับ20ก็จะเหลือ10คูณ V กำลัง2 V คือ1ก็คือ1นะฮะตัวนี้เท่ากับ1คูณ2 2ตัดกับ2ก็เหลือตัวนี้ก็เหลือ10 10คูณกับ4ยกกำลัง2 4ยกกำลัง2เป็น16 16 10ก็เป็น160บวกกับ W F ทีนี้ตัวนี้บวกกันก็ได้เท่ากับเท่าไหร่810ตัวนี้ย้ายฝั่งมาจากบวกก็จะเป็นลบ6 n 160ก็จะเท่ากับ w f 810ลบ160ก็จะเหลือเท่าไหร่650ใช่ไหมครับ650จูลก็จะได้คำตอบออกมาก็คือ w f เท่ากับ650จูลโอเคนะครับจบแล้วสำหรับข้อ13ทีนี้ดูข้อต่อไปครับข้อ14วัตถุมวล2กิโลกรัมมีอัตราเร็ว1เมตรต่อวินาทีและ6เมตรต่อวินาทีที่จุด B เอาที่จุด A มี1เมตรต่อวินาทีนะ A เท่ากับ1
เมตรต่อวินาทีที่จุด B มีเท่าไหร่ครับ6เมตรต่อวินาทีจงหาแรงเสียดทานเฉลี่ยหาแรงได้บาทนี้หาเอฟได้บาทนี้ถ้าระยะทางจาก A ถึง B เท่ากับ15ข้อกำหนดอะไรมาครับระยะทางก็คือ S ทีนี้ครับเราก็ตั้งสมการเหมือนเดิมจากกดติดๆกดการอนุรักษ์พลังงานนะกดติดๆไม่มีเลยอาจจะมีนะกด3ครั้งนี้กดติดๆไม่ขำจาก E1เท่ากับ E2 บวก WF E1 มันมีพลังงานอะไรบ้างมันมีความสูงใช่ไหมมันอยู่สูงก็ต้องมี EP มันมี EK ไหมมีเพราะว่ามันมีความเร็วนะมีความเร็วก็ต้องมี EK ตำแหน่ง 2มี EP ไหมครับมีนี่สูงจากระดับบ้างเองกี่เมตรนี่1เมตรก็ต้องมี EP ต่อไปครับมี EK ไหมมีเยอะด้วยแล้วก็มี WF ที่สูญเสียไปก็คือตัวนี้WF ทีนี้เราก็เขียนสมการครับ EP เท่ากับ MGHh ตัวนี้เป็น HA นะบวกกับ EK ก็คือ1ส่วน2 MVA ยกกำลัง2เท่ากับ EP ก็คือ MGHB บวกกับ1ส่วน2 MV กำลัง2อันนี้ก็ถูกเป็น VB ยกกำลัง2นะบวกกับ FS ทีนี้เราก็แก้สมการออกมาแทนค่าลงไปมวลเขาให้มาแล้วก็คือ 2 G ก็คือ 10 H ความสูงก็คือ 5 บวกกับ1ส่วน2คูณ2คูณ V กำลัง2ก็คือนี่ไงครับ VA ก็คือ1ใช่ไหมเท่ากับM ก็คือเท่าไรครับ2เหมือนเดิมนะฮะมวลไม่เปลี่ยนแปลงมวลก้อนเดียวนะครับคูณกับ10คูณกับ HB ไม่ใช่ดินสอนะฮะก็คือ1นะบวกกับ1ส่วน2คูณ M ก็คือ2 VB เท่าไรครับ6ยกกำลัง2บวกกับ WF ก็คือ FHตอนนี้เราไม่รู้ F ใช่ไหมแต่เรารู้ S ระยะทางเขาให้มาเท่ากับ15ก็มีแค่ตัวแปรเดียวที่เราไม่รู้อาจจะดูยาวแต่มันไม่ยากนะครับทีนี้เราก็คูณกันเข้าไปนะบวกลบคูณหารกันออกมา2คูณ10คูณ5ก็จะได้เป็น100บวกกับ1เท่ากับเท่าไหร่เอ20บวกกับตัด6ยกกำลัง2อันนี้6ยกกำลัง2เป็น36บวกกับ15 F ตัวนี้ก็เป็นเท่าไหร่ครับ101อยู่แถวๆภาคอีสานนะไม่ใช่นะนี่ก็จะเป็น506บวก15 F 101ลบ56เหลือน้องบัวลำพูไม่ใช่แล้ว101ลบ56ก็จะเหลือ45ว่าย้าย56เป็นลบนะ56เป็นบวกก็ย้ายเป็นลบ45เท่ากับ15 F เพราะนั้น F จึงเท่ากับ3นิวตันนั่นเองนะครับโอเคจบแล้วข้อ14
ดูข้อ15ครับยิงลูกปืนมวล0.12กิโลกรัมไปยังแท่งไม้ซึ่งตรึงอยู่กับที่ปรากฏว่าลูกปืนฝังเข้าไปในเนื้อไม้เป็นระยะ0.05เมตรถ้าความเร็วของลูกปืนคือ200เมตรต่อวินาทีแรงต้านเฉลี่ยของเนื้อไม้ต่อลูกปืนเป็นเท่าใดจงหาแรงต้านเฉลี่ยของเนื้อไม้ในที่นี้ก็คือ F ถูกไหมครับเอาไว้หา F ตอนนี้เรารู้ที่เรารู้ก็คือ V และ M ถูกไหมถ้ารู้ V แน่นอนมันมีพลังงานเลยครับตอนลูกปืนถูกยิงเข้าไปมีพลังงานจ้ะพอมาชนกับแท่งไม้ปุ๊บมันเปลี่ยนเป็นอะไรเปลี่ยนเป็นพลังงานจนพลังงานสักพลังงานอะไรไหมไม่นะเมื่อเรายุบเมื่อมันยุบเข้าไป 0.05 เนี่ยมันกลายเป็นงานของแรงเสียดทานนะมันกลายเป็นงานของแรงเสียดทานเพราะฉะนั้นถ้าเราเขียนนะสมการก็คือจากกฎการอนุรักษ์พลังงานก็จะได้ว่า E 1เท่ากับ E 2แต่ว่า E 2นี่มันก็คือมันกลายเป็น WF E 1คืออะไรครับคือ EK นะคือ EK พิจารณาทีละจุดจุดที่1มีความเร็วใช่ไหมตำแหน่งที่1มีความเร็วตำแหน่งที่2ไม่มีความเร็วไม่มีพลังงานสักแต่ว่ามันทำให้เนื้อไม้ยุบเข้าไปและเนื้อไม้เนี่ยก็ออกแรงต้านต่อลูกปืนนะออกแรงเท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่าเราต้องการหาใช่ไหมครับ EK เท่ากับ1ส่วน2 MV กำลัง2ส่วน WF ก็คือ F คูณกับ S ตอนนี้เรารู้ทั้งหมดแล้วเนาะแต่ว่าขาดแต่ F ทีนี้เราก็แทนค่าสมการลงไปนะ1ส่วน2 M ก็คือ0.012นะครับไอ้ V ก็คือ200ยกกำลัง2เท่ากับ F ก็คือเท่าไหร่ครับไม่รู้ไง บางคนอาจจะหัวเราะถามอะไรบ่อยก็บอกว่าไม่รู้ใจเย็นๆนะใจเย็นๆ S ก็คือ 0.05 ทีนี้เราก็คูณกันออกมา2ตัดกับ 0.012 ก็จะได้ 0.0 เท่าไหร่นี่0.6 200ยกกำลัง2ก็กลายเป็น4คูณ10ยกกำลัง4เห็นไหม2ยกกำลัง2เป็น4 0กี่ตัว1 2 3 4เพราะว่าเดิมมันมี2ใช่ไหมยกกำลัง2ก็จะมี4ตัวคูณกับ F คูณ 0.05 อันนี้คูณกันเข้าไปก็จะเป็นเท่าไหร่ครับ 0.0สองสี่คูณสิบยกกำลังสี่เมตรคูณกับ0.05นี่จะทำต่อได้ไหมย้าย0.05มาหารก็จะได้ F เท่ากับ0.024คูณสิบยกกำลังสี่ส่วน0.05หารกันออกมานะฮะได้เท่าไหร่ก็ตอบตามนั้นเนี่ยคือคิดอย่างรวดเร็วนะครับได้ F เท่ากับ 4,800 นิวตันโอ้บางคนบอกคิดโกงอ่ะคิดเร็วนะคิดเร็ว 4,800 นิวตันนะอันนี้จากการใช้สมองอันฉลาดคิดออกมานะทึไม่ใช่
นี่นะครับคำตอบนี่ต่อไปทีนี้ดูข้อ16ครับผักวัตถุมวล1กิโลกรัมให้ถลายไปตามพื้นราบขรุขระด้วยความเร็ว2เมตรต่อวินาทีถ้าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานของพื้นกับวัตถุเท่ากับ 0.2 จงหาว่าวัตถุถลายไปได้ไกลเท่าไหร่หา S ดิบบาทนี่ได้ยินคำว่าไกลเท่าไหร่เห็นคำว่าไกลเท่าไหร่ให้นึกถึง S นะไม่ใช่น้ำโคกนะระยะทางผักวัตถุถลายไปบนพื้นราบไม่ได้ผักลงเนินนะฮะผักไปบนพื้นราบตืด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 นี่มีแรงเสียดทานเพราะฉะนั้นถ้ามีแรงเสียดทานก็ต้องมีแรงตัวนี้นะฮะกระทำต่อวัตถุวัตถุเคลื่อนที่มาได้เท่าไหร่ครับมือหูติดไว้นะตอนแรกวัตถุมีความเร็วไหมนี่ไงมีความเร็ว2เมตรต่อวินาทีนะฮะมี v เท่ากับ2เมตรต่อวินาทีนะฮะถามว่าเราจะหาระยะทางจากไหนถ้าเราทราบแค่มิลนะทีนี้เราก็มาดูครับจากกฎการอนุรักษ์พลังงาน e 1เท่ากับ e 2อีหนึ่งมีพลังงานอะไรครับพลังงานจลนะมีอีเคมองเห็นไหมเนี่ยอีสองมี WF มันก็จะไล่เป็นสเต็ปออกมาเรื่อยๆนะอีเคก็คือ1ส่วน2 m v กำลัง2 WF ก็คือ f คูณกับ sทีนี้ F เราไม่รู้ใช่ไหมเราหา F ได้จากไงมิว N ไงครับมิว N ทีนี้ไม่รู้ N อีกเอ้าวัตถุมันเคลื่อนที่ไปแบบนี้ล่ะมันมีแรงอื่นมากระทำไหมถ้าไม่มีก็ N เท่ากับ MG นะแรงในแนวดิ N ก็จะเท่ากับ MG เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นมิว m g s นะครับตัวนี้ก็เป็น1ส่วน2 m v กำลัง2เหมือนเดิมยังไม่หายไปไหนนะ m ตัด m ก็จะเหลือ1ส่วน2 v กำลัง2เท่ากับมิว g s 1ส่วน2 v กำลัง2เท่ากับมิว g sทำไงต่อย้ายอะไรมาถ้าต้องการทราบ S ย้ายมิวกับ G ลงมาหารใช่ไหมฮะก็จะเป็น V กลาง2ส่วน2มิว G เท่ากับ S V คือ2ยกกำลัง2ส่วนด้วย0จุดส่วนด้วย2คูณ0จุด2คูณ10นะก็ได้ A 2มา2ตัดกับ2 2ยก2เป็น4ตัดกับ2ก็จะเหลือ2นะ 0.2 คูณ10ก็เป็น2 2ตัด2ก็จะเหลือ1เพราะฉะนั้น A ก็จะเท่ากับ1เมตรโอเคข้อนี้ก็จบลงไปนะครับไม่ยากเลยถ้าเราเข้าใจแล้วก็ฝึกฝนบ่อยๆก็จะสามารถทำโจทย์ได้อย่างคล่องแคล่วนะฮะคล่องแคล่วหมายถึงเนื้อที่หยาบๆเลยตลกละกันทีนี้มาดูที่ข้อ17ครับทำโจทย์เลยเนาะไม่ว่าวหลายย้ายห่างผมไม่ได้เป็นคนชอบว่าวว่าวในภาษาอีสานหมายถึงพูดนะฮะอย่าคิดลึกอย่าคิดลึกกล่องใบหนึ่งมีมวล2กิโลกรัมถลายไปบนพื้นราบด้วยความเร็วต้น2เมตรต่อวินาที
เมื่อถลายได้1เมตรก็หยุดนิ่งสัมประสิทธิ์ความเสียดทานระหว่างกล่องและพื้นเป็นเท่าใดอันนี้เขาถามหาอะไรสัมประสิทธิ์ใช่ไหมสัญลักษณ์ก็คือมิวนะฮะสัญลักษณ์ก็คือมิวก็ตั้งสมการนี้ครับจากกฎการอนุรักษ์พลังงาน E 1เท่ากับ E 2 E 1คืออะไร E 1ก็คือพลังงานจลนะเพราะวัตถุมันเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว2เมตรต่อวินาทีเป็น E K ใช่ไหมทีนี้พอมันเคลื่อนที่ไปได้กี่เมตรครับไปได้ที่1เมตรก็หยุดละเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นอะไรกลายเป็น W F ไงกลายเป็น W F E K 1ส่วน2 M V กำลัง2เท่ากับ W F ก็คือ mu M G S เหมือนเดิมนะ M ตัด M นะได้ก็ตัดก็จะเป็น1ส่วน2 mv กำลัง2เท่ากับมิว gs m ตัดไปแล้วทำไม1ส่วน2 v กำลัง2เท่ากับมิว gs นะฮะเราต้องการทราบไหมทราบมิวก็ย้าย g กับ s มาหารนะครับก็จะได้เป็น v กำลัง2ส่วน2คูณกับ g s นะครับอันนี้ผมคูณ v เข้าไปตรงนี้ก็ไม่ได้แปลกใหม่อะไรนะก็แค่คูณ v เข้าไปใช่ตัวนี้ก็จะเหลือมิวนะครับเหลือมิวทีนี้ก็แทนค่าลงไปครับ vก็คือ2ยกกำลัง2ส่วนด้วย2คูณ10คูณ1เท่ากับมิวคูณกันออกมาครับตัวนี้ยกกำลัง2เป็น4ตัวนี้คูณกันก็ได้เป็น20เพราะฉะนั้นมิวก็จะได้เท่ากับ4ส่วน20นะฮะหรือเท่าไหร่นี่2เท่าไหร่2หารเท่าไหร่ได้4 2หาร4ได้เท่าไหร่2 2เป็น4ก็คือ 0.2 นั่นเองนะครับจบแล้วคณิตแป๊บเดียวง่ายๆทีนี้ดูข้อ18ครับวัตถุมวล2กิโลกรัมผูกที่ปลายเชือกน้ำหนักเบายาว1เมตรซึ่งมีปลายอีกข้างหนึ่งยึดติดกับเพดานถ้าดึงวัตถุให้เชือกทำมุม60องศากับแนวดิ่งแล้วปล่อยจงหาความเร็วของวัตถุเมื่อเชือกทำมุม45องศากับแนวดิ่งก่อนอื่นก็วาดรูปก่อนครับเนื่องจากว่ามันเป็นโจทย์ที่ซับซ้อนเนาะถ้าไม่วาดรูปเดี๋ยวจะมองไม่เห็นภาพตอนนี้เชือกถูกดึงมวลถูกดึงด้วยแรง Fขึ้นสูงเท่าไหร่ครับขึ้นสูงเท่าไหร่ไม่รู้ให้เป็น h 1แล้วกันในตอนที่ถูกดึงขึ้นไปเนี่ยมันมี e p ถูกไหมครับมีความเร็วไหมไม่มีนะในตำแหน่งนี้ไม่มีความเร็วแต่ทีนี้ครับเมื่อเราปล่อยวัตถุนะฮะให้เชือกแกว่งลงมาให้เชือกแกว่งลงมาถึงตำแหน่งนี้โดยที่เชือกทำมุม45องศากับแนวดิ่งตอนแรกมันทำสูงศากับแนวดิ่งนะฮะเมื่อเราปล่อยมาปุ๊บวัตถุเนี่ยจะมีทั้งพลังงานจลและก็พลังงานศักนะเพราะว่ามันยังไม่ถึงจุดต่ำสุดนะครับถ้าถึงจุดต่ำสุดมันก็จะมีแค่พลังงานจลไม่มีพลังงานศักนะอันนี้เชือกก็ยาว1เมตรเท่ากัน1เมตร
อันนี้ก็ยาว1 เมตรตัวนี้ก็1 เมตรเหมือนกันนะทีนี้เราก็เขียนสมการนะครับจากกฎการอนุรักษ์พลังงานนะจากกฎติดก็จะได้ว่า e 1เท่ากับ e 2 e 1มีพลังงานอย่างเดียวก็คือพลังงานศักย์นะครับ mgh 1 e 2มีทั้งพลังงานศักย์และพลังงานจลนะก็คือ1/2 mv กำลัง2บวกกับ mgh 2ทีนี้ครับประเด็นมันอยู่ที่ว่า h 1และ s 2เนี่ยมันจะหาแม่นไหมนะทีนี้เราดูครับ s 1มันคือระยะตรงนี้ว่า h 1ซึ่งถ้าเราจะหา h 1เนี่ยมันจะเท่ากับความยาวของเชือก l ลบกับ l cos 60ก็คือลบระยะตรงนี้ใช่ไหมครับ l เชือกทั้งหมดลบระยะตรงนี้ลบระยะตรงนี้ก็จะได้ระยะ h 1ออกมานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็น l cos 60นะเพราะว่ามันทำสูงสายนะฮะตอนแรกทีนี้ก็คำนวณออกมาครับก็จะได้ h 1เท่ากับ1ลบกับl คอส60ก็คือ1คูณกับคอส60คอสมากค่าน้อยนะรู้คือ3/2 1/2 1/2 สิ1/2ชอบพูดให้ผิดเรื่องเพราะฉะนั้น h 1ก็จะได้เท่ากับ 1/2 หรือว่า 0.5 นั่นเองนะแล้ว h 2ล่ะ h 2ก็ทำเหมือนกันนะครับ h 2h 2ก็เท่ากับ l ลบ l cos เท่าไหร่ครับมุมเท่าไหร่นี่มันทำมุมเท่าไหร่45ใช่ไหมเราต้องการเอาระยะเราต้องการทราบระยะตรงนี้ใช่ไหมระยะ h 2เราก็ต้องเอาระยะทั้งหมดหรือว่า l ทั้งหมดลบกับ l cos 45l cos 45ก็คือตรงนี้นะระยะตรงนี้ก็จะได้เท่ากับ1ลบ1คูณ cos 45ก็คือรูท2ส่วน2ได้เท่าไหร่ก็คำนวณออกมานะ1คูณ1ลบรูท2ส่วน2ก็คือเท่าไหร่นี่ประมาณ0.707 ใช่ไหม1ลบ 0.7 เอาเป็น 0.7 แล้วกันงั้น h 2ก็จะได้เท่ากับ 0.3 เมตรนะตัวนี้คือ h 2 นี้เราก็เอามาแทนในสมการนะครับ mgh 1ก็คือ2คูณกับ10คูณกับ 0.5 เท่ากับ1ส่วน2คูณกับ2คูณ v กำลัง2 v ไม่รู้นะติดไว้ก่อนบวกกับ2คูณ10คูณ h 2 h 2คือ 0.3 อันนี้จะค่าประมาณคูณกันออกมาเป็นเท่าไหร่ครับ2คูณ 0.5 ได้1 1คูณ10ก็ได้10เท่ากับเศษตัดกันก็จะเหลือ v กำลัง2เท่ากับ2คูณ 0.3 ก็เป็น 0.6 0.6 คูณ10ก็ได้เท่ากับ6ก็จะ v กำลัง2เท่ากับเท่าไหร่เองได้เท่ากับ10ลบ6ใช่ไหมบอกลบกันออกมาก็จะเหลือ4เท่ากับ b กำลัง2เพราะฉะนั้น v เดียวก็จะเท่ากับ 0.2 เมตรต่อวินาทีนะครับ
ัวเนี้ยไม่ยากนะแต่ว่ามันจะยากตรงเราจะไปหา H1 S2 นี่แหละแต่ว่าถ้าเรามองเข้าใจนะถ้าเรารู้สมการตรงนี้ก็จะสามารถหา V หาความสูงแต่ละตำแหน่งออกมาได้แล้วก็นำไปสู่คำตอบของเรานั่นเองครับทีนี้ดูตัวอย่างข้อ19นะครับรถทดลองมวล 0.5 กิโลกรัมวิ่งด้วยอัตราเร็ว2เมตรต่อวินาทีบนพื้นราบเข้าชนสปริงอันหนึ่งซึ่งมีปลายข้างหนึ่งยึดติดกับผนังและมีค่าคงตัวของสปริงเมื่อรถชนสปริงสปริงจะหดสั้นที่สุดเท่าไหร่ข้อนี้ไม่ยากนะง่ายนิดเดียววัตถุนะหรือว่ารถทดลองมาดูก่อนนี่อันนี้คือรถของเรานะเงี้ยนมวล 0.5 กิโลกรัมวิ่งไปด้วยอัตราเร็ว2เมตรต่อวินาทีนะเข้าชนกับสปริงนะเข้าชนกับสปริงที่ตึงติดอยู่กับผนังนะค่า K ของสปริงเท่ากับ0จุดเท่าไหร่ไม่ใช่200นิวตันเมตรเป็นนิวตันต่อเมตรนะพอชนปุ๊บสปริงจะหดสั้นที่สุดเท่าไหร่นะเขาถามหาอะไรถามหา x นะเขาถามหา x เท่ากับเท่าไหร่ทีนี้เราก็พิจารณาครับทีละจุดจุดแรกมันมีพลังงานอะไรครับมันมี ek ถูกไหมมี ek มี e อื่นอีกไหมไม่มีนะอาจจะมีอีที่นั่งอยู่ในรถไม่ใช่ไม่สุภาพก็ไม่สุภาพอีกละทีนี้ดูตำแหน่งที่2ตำแหน่งที่2มันมีอีอะไร EP นะ EP ยืดหยุ่น EP ยืดหยุ่นเอายืดเฉยๆแล้วกันเกียจเขียนนะทีนี้เราก็แทนค่าลงไปนะครับจากกฎการอนุรักษ์พลังงานนะครับก็จะได้ E1 เท่ากับ E2 E1 ก็คือ EK E2 คือ EP ยืดหยุ่นนะนี่ก็แทนสมการลงไปครับ EK มีสูตรว่า1ส่วน 2MV กำลัง2 EP ก็คือ1ส่วน 2K X กำลัง2 1ส่วน2ตัดกับ1ส่วน2ก็จะได้ MV กำลัง2เท่ากับ KX กำลัง2อยากรู้ X กำลัง2ใช่ไหมย้าย K มาหารครับย้าย K มาหารตรงนี้ก็จะได้ MV กำลัง2ส่วน X กำลัง K กำลังไม่ใช่หรอกส่วน K เฉยๆนะส่วน K เฉยพูดมาเยอะเดิมดินพันกันทีนี้ก็แทนตัวเลขเข้าไปแทนค่าเข้าไปนะ M0.5 คูณกับ B กำลัง2ก็คือ2ยกกำลัง2ส่วนด้วย K ก็คือ200นะพี่หมีบอกมี200ไหมนะพี่หมีถ้าใครดูเอ VRSO พี่หมีชอบขอตังค์เนี่ย200พี่จะขอติยืมแต่ยืมไม่เคยได้คืนเลยนะตัวนี้ก็จะเป็น x กำลัง2เหมือนเดิมนะ 0.5 คูณกับ2ยกกำลัง2 2ยกกำลัง2เป็น4 4คูณ 0.5 ก็จะเหลือ2ส่วนด้วย200เท่ากับ x กำลัง2ตัดก็จะเหลือ1ส่วน100เท่ากับ x กำลัง2เอ็กเดียวก็จะเท่ากับ1ส่วน10หรือ 0.1 เมตรนั่นเองแล้วสำหรับข้อ19เห็นไหมครับไม่ยากเลยถ้าเราเข้าใจทีนี้ดูข้อ20ครับจากการปล่อยวัตถุมวล10กิโลกรัมตกลงบนสปริงที่วางอยู่บนพื้นโดยระยะห่างวัดจากวัตถุถึงยอดของสปริงเท่ากับ1เมตร
เมื่อวัตถุตกกระทบสปริงปรากฏว่าสปริงหดสั้นลงจากเดิม20ซมก่อนดีดกลับจงคำนวณหาค่าคงตัวของสปริงในหน่วยนิวตันต่อเมตรโดยประมาณว่าไม่มีการสูญเสียพลังงานประมาณว่าทีนี้นะครับมาดูรูปกันดีกว่าหรือตัวนี้เป็นสปริงเนาะตอนแรกเนี่ยวัตถุอยู่ห่างจากสปริงเท่าไหร่ครับนี่วัตถุมวล10กิโลกรัมเนาะอยู่ห่างจากสปริง1เมตรนะทีนี้พอปล่อยปุ๊บมาชนสปริงสปริงหดสั้นลงไปเท่าไหร่ครับ 0.2 เมตรก่อนจะดีดกลับถามว่าค่าเคของสปริงเนี่ยเท่าไหร่นะทีนี้เราก็พิจารณาเลยครับพลังงานศักมันเปลี่ยนเป็นพลังงานศักแต่คนละศักอันนึงศักโน้มถ่วงอันนึงศักยืดหยุ่นศักโน้มถ่วงเปลี่ยนเป็นศักยืดหยุ่นจากกดติ๊ดมีแต่กดติ๊ดจาก E1 เท่ากับ E2 E1 มีพลังงานอะไรครับมีพลังงานศักโน้มถ่วงมี EP โน้มถ่วงตำแหน่งที่2มี EP ยืดหยุ่นตอนนี้เรารู้นะซึ่งโจทย์ลักษณะนี้เวลาเราคิดตำแหน่งอ้างอิงเราจะคิดจากตำแหน่งที่สปริงหดสั้นเข้าไปนะเราจะไม่คิดตำแหน่งนี้ถ้าคิดตำแหน่งนี้คือมันยังไม่มีพลังงานศักนะครับยังไม่มีพลังงานศักยืดหยุ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงพลังงานศักโน้มถ่วงของเราเนี่ยก็จะเป็น EPAMGH บวกกับ X H ก็คือความสูงจากสปริงตำแหน่งเดิมบวกกับ X ก็คือระยะที่สปริงหดสั้นเข้าไปนะครับส่วน EP ยืดหยุ่นก็จะเท่ากับ1ส่วน2 KX กำลัง2เหมือนเดิมนะครับทีนี้เราก็แทนค่าเข้าไป M เท่ากับ10 G ก็คือ10 H เท่ากับเท่าไหร่1บวก 0.2 เท่ากับ1ส่วน2ค่า K เท่าไหร่ครับเคไม่รู้ติดไว้คูณกับ 0.2 ยกกำลัง2ตัวนี้คูณกัน10คูณ10เป็น100 100คูณ 1.2 ก็ได้เท่ากับ120ใช่ไหม 0.2 ยกกำลัง2ก็เป็น 0.04 คูณกับ 1 ส่วน 2ก็ได้เท่ากับ K คูณ 0.02คูณกันออกมานะก็ได้ K เท่ากับ120ย้ายมาหาร 0.02 เพราะฉะนั้น K จึงเท่ากับ120หาร 0.02 120หาร2คูณ10ยกกำลังลบ2ได้ไหมฮะเลื่อนมาข้างหน้าเลขคีย์กำลังก็จะลดลงเป็น10ยกกำลังลบ2 120หาร2ก็จะได้เท่ากับ60อันนี้ย้ายขึ้นไปข้างบนก็จะกลายเป็น10ยกกำลัง2หน่วยเป็นนิวตันต่อเมตรอันนี้คือค่า K ที่เราหาออกมาได้จบแล้วสำหรับข้อนี้ทีนี้เรามาดูข้อสุดท้ายของพาร์ทนี้กันนะครับของ EP นี้กันสปริงตั้งในแนวดิ่งถูกมวล1กิโลกรัมอัดจนหดลงไป10เซนติเมตรจากความยาวปกติเมื่อปล่อยมวลให้เคลื่อนอิสระ
จะดันมวลให้กระเด็นขึ้นไปสูง20เซนติเมตรจากตำแหน่งเดิมนะฐานเดิมอยากทราบว่าค่านิบของสปริงเป็นกี่นิวตันต่อเมตรนะเขาถามหาค่า k เนาะทีนี้นะครับผมจะวาดรูปก่อนเพื่อให้ทุกคนมองเห็นภาพได้ง่ายยิ่งขึ้นแน่นอนวาดรูปก็ต้องเห็นภาพสิตลกหรอกมวล1กิโลกรัมถูกอัดลงไป10เซนก็คือ 0.1 เมตรถูกไหมฮะทีนี้เนี่ยเมื่อเราปล่อยสปริงเนี่ยมันก็จะดีดให้วัตถุกระเด็นขึ้นไปสูง 0.2 เมตรหรือว่า20เซนนะฮะจากตำแหน่งเดิมนะฮะไม่ใช่จากระดับอ้างอิงนะจากตำแหน่งเดิมทีนี้ครับเราก็แก้สมการตั้งสมการมาจากกฎการอนุรักษ์พลังงานนะ E1 เท่ากับ E2 E1 ก็คืออะไร EP ยืดหยุ่นครับตำแหน่งที่1นะมี EP ยืดหยุ่นในตำแหน่งที่2มีอะไรมี EP โน้มถ่วงมี EP โน้มถ่วง EP ยืดหยุ่นก็จะเท่ากับ1ส่วน2 kx กำลัง2 EP โน้มถ่วงก็จะเป็น mgh เราอยากทราบค่า k ใช่ไหมแล้วก็ย้ายฝั่งของ2กับ x ไปนะ2ย้ายขึ้นไปคูณก็จะเป็น2 mgh k ย้าย x กำลัง2ลงมาหารนะทีนี้ก็แทนค่าลงไปครับ2คูณ m คือ1 g คือ10 h คือ 0.2 ใช่ไหมครับส่วนด้วย x ยกกำลัง2ก็คือ 0.1 ยกกำลัง2คูณกันออกมาได้เท่าไหร่เอ๊ะ2 0.2 คูณ10ก็ได้2ใช่ไหม2คูณ2คูณ1ก็ได้เป็น4ส่วน 0.01 0.1 ยกกำลัง2ก็ได้ 0.01 หารกันออกมาก็จะได้ค่า k เท่ากับ400นิวตันต่อเมตรโอเคไหมฮะนี่ง่ายนิดเดียวครับก็จบลงไปนะครับสำหรับ EP 2ของการตะลุยโจทย์กฎการอนุรักษ์พลังงานก็หวังว่าทุกคนคงจะได้มองเห็นโจทย์หลายๆรูปแบบนะครับแล้วก็นำไปประยุกต์ใช้กับการสอบของเรานะครับก็เจอกันคลิปหน้าครับจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเรามาพบกันอีกทีครับบ๊ายบายครับฟิสิกส์ไทยบ้านครับผม